ครับผมกับผู้จัดใหม่ล่าสุดเลยสำหรับพี่หนิงปณิตาและก็คุณนีโน่เขาจับมือร่วมกันเป็นผู้จัดฝาแฝดเลยเหรอเป็นเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมเปิดบริษัทใหม่ครับพี่แป๊ะฮะบุลันดั่นเมฆนั่นเองครับผมเป็นการนำเสนอละครซิทคอมเรื่องใหม่ก็คือเรื่องหมัดเด็ดเสียงทองครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยภาพยนตร์รวมพลลูกทุ่งเงินล้านก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปประมาณนึงแล้วแหละก็เอานักร้องลูกทุ่งเนี่ยนะฮะมาเล่นหนังด้วยกันฮะถูกต้องแต่อันนี้เป็นซิทคอมเป็นทางทีวีบ้างแล้วถูกต้องครับผมเป็นละครซิทคอมที่สร้างสีสันโดยเอานักร้องลูกทุ่งมากมายจากทั่วฟ้าเมืองไทยมันลงอยู่ในละครเรื่องนี้ครับนำแสดงโดยใครรู้ไหมพี่ต้นมีคุณไผ่พงษ์สะทอนครับผมมาอีกแล้วครับมีคุณตั๊กแตนชลดามีโกไข่ในสนครับผมแล้วก็มีคุณอ๊อฟสุพนัทครับผมแล้วก็ยังมีศิลปินอีกอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงหญิงลีด้วยอ๋อที่ผมดูคร่าวๆเมื่อกี้นี่มีบิวกัลยานีด้วยนะถูกต้องครับนี่แสดงว่าต่อจากนี้เดี๋ยวก่อนบิวกัลยานีหรือว่าหญิงลีบิวและบิวเลยเมื่อกี้นี่เนี่ยข้างหลังเนี่ยนะฮะผมก็เลยแปลกใจว่าเออแสดงว่าพี่ดีโน่และพี่หนิงเนี่ยสามารถคุยทั้ง2ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ได้นั่นก็คืออาสยามหรือว่า RS เองกับแกรมมี่ถูกต้องมารวมตัวกันก็คนลูกทุ่งกันเนาะทำยังไงได้อ่ะลูกทุ่งมันต้องรักกันอยู่แล้วอ่ะคือเมืองไทยอ่ะอย่าให้เป็นเหมือนเกาหลีที่สามารถมาร่วมงานกันได้ฉันจะบอกให้คนนี้นี่คนนี้ไม่ถูกกับคนนี้นี่กับเออเอาหรอเออเอาหรอเขาไม่ถูกกันแล้วเขาก็แต่เขาก็ยังเจอหน้ายังทักทายกันธรรมดาหรอเออนี่เขาทรายมาได้แล้วคุณนะเฮ้ยคุณเขาทรายไงพี่ไผ่เขาทรายหมัดหนักไหมคุณหมัดหนักเขาทรายว่าหมัดหนักเจอเขาไม่รักเนี่ยหนักกว่าเยอะครับโอ้ยเสียงไม่ล่ะเสียงไม่ล่ะอันนี้นี่เขาก็ซิคคอมจริงๆมันเป็นเรื่องของจังหวะนะพี่แป๊ะมีน้องลิซ่าเล่นด้วยน้องลิซ่าที่เคยร้องเพลงกันนี่ไงเพลงอะไรจำไม่ได้แล้วกันนะฝั่งไหนแกรมมี่เหรอมาใช่น่าจะแกรมมี่เดี๋ยวหันหลังตลอดเลยอ่ะเนี่ยต้องต่อยกับไผ่อะเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ต่อยผู้ชายได้เหรอนั่นไงนี่ไงจำได้เปล่าลิซ่าเคยเล่นละครช่องเจ็ดก่อนหน้านี้แล้วก็มาปล่อยซิงเกิลแล้วเขาก็เคยถ่ายไผ่ทำไรโอ้โหไผ่กอดด้วยเออต้องมีเดินจับตีเข่าแล้วโดนได้ป้องกันอย่ามาเดินฉันนะอย่ามาเดินฉันนะทำงานเขาทำงานอันนี้ผมฟินตามสิฟินตามนะก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าแค่นักร้องลูกทุ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ขันแล้วก็จะมีมุกฮามาเยอะนี่พี่หนิงมาคุมเองเลยนะมาคุมเองผู้จัดมือใหม่แล้วก็ใหม่ล่าสุดด้วยเล็กซ่อธุรกิจเขาเยอะนะครับผมซ่อนหนิงนะฮะนี่นะฮะก็มาคุมนะฮะในฉากนี้ก็จะมีคุณโกขงโกไข่ในสงในสวนนี่มากันด้วยแล้ว2คนนี่ฮานะ คุณจำโกไข่ในสวนเขาเคยเล่นหนังได้ไหมจำได้มหาลัยเมืองแร่โอ้โหเล่นดีมากอันนี้ได้รางวัลหลายรางวัลเลยแหละถูกต้องแล้วก็เลือกซิทคอมมาทางตลกเนี่ยเข้าทางเขาอยู่แล้วแล้วใครเล่นมหาลัยเมืองแร่ทองบ้างเมืองแร่ใครเป็นขุนทองขุนทองอันนั้นฮอบบิทฮอบบิทคนแคะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นการซ้อมในเบื้องหลังที่คุณจะได้เห็นเลยนะฮะเราปล่อยให้ทีมช่างภาพของเราได้จับนะฮะเบื้องหลังเนี่ยเขาเป็นเขาต่อยกันแบบนี่ไงนี่ไงคุณดูดินี่ไงนี่ไงบางทีมุมกล้องเนี่ยมันช่วยได้นะคุณนี่ไงนี่นะเขาอยากให้น้องเขามาต่อยจังเลยอ่ะต่อยหน้านะแล้วผมไม่สวนกลับด้วยนะไม่ผมตบเลยวิ่งทำไมหัวจังตบได้ปากกระชากได้ลิ้นจังน่ากลัวจังโหดร้ายไปละน่ากลัวมากอ่ะพี่ต้นถ้าแปะต่อยมาปั๊บพี่ตบด้วยปากกระชากด้วยลิ้นไม่เอาหนูให้หนูไม่ต่อยละว่านี่ไปเจอเหล่านักแสดงมานะฮะก็ไปถามความรู้สึกกันหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงฮะได้มาเล่นซิทคอมเรื่องนี้กันครับถือเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเรานะครับผมเรียกว่าเป็นการผนึกกำลังกันของนักแสดงหน้าใหม่และหน้าเก่านะครับผมเขาเรียกว่าคนหน้าตาดีที่เล่นตลกได้เรื่องนี้นะแต่เขาโกตลอดเลยอ่ะของผมนะครับผมรับบทชื่อปอนนะครับผมเป็นนักเรียนนอกที่ถูกพ่อสปอยมาเพราะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นลูกของเจ้าของค่ายมวยเป็นโปรโมเตอร์ค่ายมวยซึ่งเป็นอดีตนักร้องเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านชีวิตมาเป็นโปรโมเตอร์ค่ายมวยให้กับค่ายต่อเสียงทองใช่ค่ะที่เป็นเจ้าของค่ะเป็นโปรโมเตอร์เฉยๆค่ะก็ถือว่ายากมากสำหรับตะกะแตนเพราะปกติก็ถือไมค์ร้องแต่เพลงอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นซิทคอมเรื่องแรกนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างตื่นเต้นพอสมควรแต่ก็พยายามมากค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณทีมงานโดยเฉพาะทางผู้กำกับนะคะผู้กำกับเก่งมากพี่โอ๊คขอบคุณพี่โอ๊คด้วยค่ะก็เรื่องนี้เล่นเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาตามฝันที่อยากเป็นนักร้องนะครับก็
ข้ามาก็เจอเลยแท็กซี่รอก่อนนะครับคนบ้านเดียวกันเล่นเป็นพัดลมนะครับก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเข้าค่ายปอเสียงทองได้เป็นนักร้องแต่ที่จริงแล้วเขาให้มาเป็นนักมวยนะครับทั้งที่ไม่อยากเป็นนักมวยเลยไอ้ที่ชกที่ต่อยก็คือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยครับคือยกมือยกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยากสำหรับงานครั้งแรกเคยมีโอกาสได้ถ่ายภาพยนตร์แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่ไม่เคยทำเลยนะครับยากจริงๆนะครับยากจริงต้องขอบคุณพี่ติ๊กดิธมัสนะครับขอบคุณพี่นิโน่นะครับขอบคุณพี่หนิงแล้วก็ขอบคุณภูมิกับพี่โอ๊คนะครับที่ให้โอกาสตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งใหม่เพราะว่าได้กลับมาเล่นละครแล้วก็ครั้งนี้เป็นซิตคอมเรื่องแรกด้วยที่เล่นก็อย่างที่พี่ๆเขาบอกค่ะว่าได้เจอทั้งนักแสดงที่มีฝีมือแล้วก็เป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะที่อยู่ชั้นแถวหน้าแล้วก็มีนักมวยระดับโลกด้วยใช่ค่ะคือได้ครบทุกอย่างเลยนะคะเรื่องนี้แล้วก็ส่วนคาแรคเตอร์ของชาติที่เล่นนะคะก็เป็นสาวนักเรียนนอกนะคะมีความมั่นใจสดใสร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงนะคะซึ่งอยู่ในค่ายมวยของพ่อก็เป็นน้องสาวของพี่ออฟนะคะเล่นเป็นพี่น้องกันนะคะแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบว่าข่มทุกคนด้วยความน่ารักอยู่กับครอบครัวนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยค่ะก็จะอยู่กันแบบครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่แตนก็จะเป็นโปรโมเตอร์นะคะก็จะเป็นฝ่ายค่ายมวยแล้วก็อยู่ฝ่ายค่ายเพลงก็ฝากซิตคอมเรื่องหมัดเด็ดเสียงทองด้วยนะคะเริ่มออนแอร์วันที่4มกราคมนี้นะคะเวลา 2:30 น. จนถึง 3:30 น. นะคะทางช่อง9นะคะค่ะยังไงก็ฝากด้วยก็ละกันนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ให้โอกาสพวกเราเนาะนะคะตั้งแต่พี่ติกิตธมัสนะคะค่ายแกมมิโกนะคะพี่นีโน่นะคะพี่หนิงปณิตานะคะแล้วก็นักแสดงทุกๆคนที่แสดงด้วยกันนะคะก็ยังมีอีกมากมายยังมีอีกเยอะเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวที่เรามารวมกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่เคยพวกเราไม่เคยเห็นพวกเราไปทำที่ไหนมาก่อนก็เป็นครั้งแรกจริงๆกับการรวมตัวแล้วก็เป็นละครซิตคอมนะครับสนุกสนานแล้วก็มีหลายๆเรื่องราวในละครเรื่องนี้ด้วยก็คือฝากสำหรับแต่แฟนเพลงด้วยนะใช่สำหรับพวกเราเนี่ยพวกเราคิดว่าหามากคำทุกจาครับค่ะครับผมโอ้โหว่าซิทคอมยากมากนะฮะถ้าคุณลองดูประวัติซิทคอมตั้งแต่ยุคที่ Exact ทำนะฮะจะมีเรื่องเป็นต่อผู้กองยอดรักบางรักซอย9บางรักซอย9ส่วนใหญ่คนที่ดูเนี่ยเป็นอีกเกรดหนึ่งเป็นคนในเมืองดูเป็นคนอีกไม่ใช่อีกเกรดเขาเรียกว่าอะไรอีกเลเวลอีกใช่ครับที่แรกคือเป็นคนในเมืองดูอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองดูเขาชอบทางซิทคอมชอบจังหวะอะไรแบบนี้แต่คนทางต่างจังหวัดไม่ค่อยชอบแล้วการที่พี่นิโน่เนี่ยมาเปิดอันนี้ใหม่เนี่ยเป็นตลาดใหม่เลยนะครับทำยังไงให้คนลูกทุ่งคนต่างจังหวัดเนี่ยหันมาดูซิทคอมอ๋อเป็นลูกค้าอีกอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นมุกอ่ะต้องเป็นอีกทางหนึ่งยากด้วยนะยากนะยากนะติดตามได้สำหรับงานละครซิทคอมเรื่องนี้ครับผมก็ติดตามได้ประมาณต้นปีหน้าหมัดเด็ดเสียงทองเออ